คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเราจะมาต่อกันที่สายของคุณกันครับคุณกันที่เคยมาเล่าเรื่องเหตุเกิดที่ชั้น20โอ้ยคุณกันคนไข้ห้ามออกจากห้องนะคะและล่าสุดก็คือเรื่องข้างหลังบ้านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงที่คุณกันเนี่ยถูกรับเชิญให้ไปสอนที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องเข้าไปพักในโรงแรมที่ถูกจัดไว้ให้ทำให้ได้พบเจอกับเรื่องโชนขนลุกเรื่องนี้ครับคุณกันมาพร้อมกับเรื่องประตูห้องเช่าไม่ใช่ประตูห้องเชื่อมผ่อนคลายวันนี้เราติดต่อกับสายของคุณกันได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะครับสบายดีครับเราคุยกันล่าสุดก็คือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับผมนะฮะแต่เรื่องที่ทุกคนจำกันได้ดีเลยก็คือเหตุเกิดที่ชั้น20แล้วก็คนไข้ห้ามออกจากห้องนะคะครับนะฮะวันนี้มีหลายคนบอกตัวตึงมาอีกแล้ววันนี้มีไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่แจ๊คไม่เอานะอย่ามาถล่มตัวนะนะฮะคุณการมาแต่ละครั้งนะมีความตื่นเต้นมีความสนุกมาฝากพวกเราเนี่ยทุกครั้งเลยเรื่องนี้ผมว่าเหมือนเดิมประตูห้องเชื่อมครับเรื่องนี้แน่นอนคุณกันทราบอยู่แล้วว่าชื่อของโรงแรมเราไม่พูดถึงนะครับนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณกันเชิญเลยครับโอ้พี่แจ็คตื่นเต้นเหมือนกันนะโอ้โหเมื่อกี้เหี่ยแจ็คก็ตื่นเต้นอันนี้คุณกันมาบอกตื่นเต้นสบายสบายแล้วรุ่นนี้โอ้ยคนฟังพี่แจ็คเยอะขึ้นทุกทีแล้วก็นี่แหละก็ต้องบอกว่าชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์เนี่ยเขาอบอุ่นเขาน่ารักครับครับก็สวัสดีพี่แจ็คนะครับทีมงานแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเดอะโกสเตอร์ทุกท่านนะครับครับก็ผมจะเริ่มการเล่าเรื่องด้วยคำถามแล้วกันนะครับพี่แจ็ครู้ไหมว่าโรงพยาบาลของประเทศไทยอะครับมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหน้าที่หลักนะครับในการดูแลคนไข้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเราก็จะมีหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขครับที่มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างโรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับหน้าที่ของโรงพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยก็คือมันจะไม่เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปนะครับคือเราจะพัฒนาการรักษานะครับเพียงโรคเดียวโรคใดโรคหนึ่งให้เด่นไปเลยครับนะครับแล้วพอเราแบบวิเคราะห์เราศึกษาจนเราได้การรักษาที่มันดีแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ความรู้ตรงเนี้ยไปเผยแพร่ให้โรงพยาบาลทั่วไปให้เขาแบบเหมือนเก่งขึ้นอย่างเงี้ยครับนะครับก็อันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผีนะครับยกตัวอย่างนะครับพี่แจ็คก็อย่างสถาบันมะเร็งนะครับใช่เขาก็จะพัฒนาด้านมะเร็งอย่างเดียวใช่ไหมครับสถาบันเด็กก็ดูแลเรื่องเด็กสถาบันผิวหนังก็พัฒนาการดูแลด้านผิวหนังอย่างเงี้ยครับพอเก่งปุ๊บก็มีการเอามาแชร์ข้อมูลกับโรงพยาบาลต่างๆใช่นะครับก็ผมก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเฉพาะทางนั่นแหละไม่บอกว่าที่ไหนนะครับที่หนึ่งครับนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับพี่แจ็คเราก็จะโดนบังคับให้ทำเลยก็คือต้องไปตะเวนเผยแพร่ความรู้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนติดต่อผมเนี่ยให้ไปสอนปีละครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยครับครั้งเนี้ยก็มีโอกาสได้ไปสอนที่โรงพยาบาลที่1นะครับในภาคตะวันออกนะครับตอนที่ผมคุยรายละเอียดเนี่ยผมก็ถามทางผู้จัดโครงการนะครับว่าจะให้ผมพักที่ไหนหรอทางผู้จัดโครงการเนี่ยจะเป็นผู้หาให้หรือว่าจะให้เป็นผมเนี่ยหาเองนะครับทางผู้จัดโครงการเนี่ยก็ถามผมว่าอาจารย์มีโรงแรมในใจไหมคะอย่างเงี้ยผมก็บอกผมไม่มีผมไม่มีหรอกครับก็กลายเป็นว่าทางผู้จัดเนี่ยเขาก็เลยหาให้นะครับลักษณะของโรงแรมนะพี่แจ๊คมันเป็นโรงแรมประมาณ3ดาวได้นะครับพี่แจ๊คในตอนนั้นนะผมไปถึงเย็นก็เป็นเย็นเกือบจะค่ำแล้วครับก็รับ
คีย์การ์ดห้องมาจากตรงรูมโซฟิตนะครับมาพลิกดูเนี่ยก็ได้เบอร์619 619ใช่ครับคือพอผมเห็นเบอร์อ่ะผมเห็นมันเป็นแบบเหมือนปลายๆอะฮะแล้วเราก็แบบฟัง The Ghost บ่อยเนาะผมก็เลยถามพนักงานไปว่าห้องสุดท้ายหรือเปล่าครับครับพนักงานก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะนะครับผมก็สบายใจแล้วเดินขึ้นไปนี่พอฟังเรื่องผีมากก็รู้เยอะไงรู้เยอะคิดมากผมก็เป็นครับครับคือเดินไปคิดไปนะพี่แจ๊คห้องอยู่ชั้น6ไม่ใช่ห้องสุดท้ายปลอดภัยแน่นอนนะครับกดลิฟต์ไปที่ชั้น6เนี่ยครับคือโรงแรมนะพี่แจ๊คที่เนี่ยมันเหมือนว่าเขาจะตกแต่งให้มันเป็นแบบแนวไทยๆอ่ะครับพื้นเนี่ยก็จะปูพรมสีน้ำตาลแดงไฟเป็นสีวอร์มไลท์อย่างเงี้ยฝาผนังก็ติดรูปเป็นรูปช้างเป็นรูปชาวนาเกี่ยวข้าวครับอย่างเงี้ยครับมีตู้กระจกเป็นไม้แกะสลักข้างในก็จะมีแบบเป็นรถตุ๊กๆที่ทำมาจากพวกกระป๋องโค้กกระป๋องเบียร์ครับมีรูปปั้นไม้แกะสลักนะครับที่เป็นผู้หญิงผู้ชายแบบทำมือเป็นสวัสดีอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีแบบเหมือนภาพวาดที่มันมีแบบลักษณะเหมือนแบบที่เราเห็นในกำแพงวัดนะครับโอ้โหก็วาดเป็นจุดๆนะครับแต่ว่ามันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งพี่แจ๊คคือมันจะมีผงช็อกนะครับหรือผงอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าสีขาวๆแต่ว่ามันจะโรยเป็นทางเป็นบนพรมฮะโรยเป็นทางเป็นตรงพรมมานะครับเป็นเส้นยาวตั้งแต่ห้องแรกไปถึงห้องสุดท้ายเหมือนตีเส้นสนามฟุตบอลพี่แจ๊คผงกันมดผมก็ไม่รู้เฮ้ยมันได้เหรอวะคือไอ้เส้นเนี่ยมันอยู่ห่างจากประตูนะพี่แจ๊คประมาณช่วงแขนหนึ่งอยู่สองฟากนะครับผมก็เดินมองอะไรไปเรื่อยฮะก็มองก็รู้สึกแปลกดีอย่างนี้ครับจนกระทั่งไปถึงไอ้ห้อง619ครับครับผมก็หยุดยืนอยู่หน้าห้องนะคิดในใจไม่ใช่ห้องสุดท้ายจริงๆด้วยแต่เป็นห้องรองสุดท้ายโอ้รองสุดท้ายแสดงว่าห้องสุดท้ายคือ620ใช่โอ้โหผมมองไอ้ห้อง620ที่มันเป็นห้องสุดท้ายแล้วก็ประตูหนีไฟที่อยู่สุดทางนะครับกับไอ้ห้องผมอะสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยคือมันก็เสียงเนาะมันไม่ต่างกันนะเอาจริงๆกับห้องสุดท้ายอ่ะใช่ใช่เออผมก็คิดเข้าไปดูก่อนแล้วกันคิดในใจนะครับ เปิดประตูผลักเข้าไปพี่แจ๊คประตูเปิดไม่ออกทำไมอ่ะผมดันอยู่นานเลยพี่แจ๊คครับประตูเปิดไม่ออกจนคุณป้าครับคุณป้าแม่บ้านนะที่เขาเหมือนมาเก็บห้องแบบห้องอื่นนะเขาเห็นผมแล้วเขาก็บอกว่าคุณดึงเข้าตัวอ๋อไม่ได้ดันใช่ดึงผมก็ลองดึงผมก็เลยลองดึงดูพี่แจ๊คเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยเดี๋ยวนะคือถ้าเกิดว่าแบบประตูมันเปิดออกมาพี่แจ๊คมันไม่ได้เป็นเข้าไปมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นประตูวัดห้องน้ำวัดโรงแรมอ่ะส่วนมากมันจะเปิดเข้าใช่แต่นี่มันเปิดออกป้าคือเข้าห้องนะครับเราต้องดึงออกมาแล้วประตูครับมันก็จะแบบเหมือนแบบบังตรงทางเดินเลยพี่แจ๊คคือถ้าเกิดเราเดินอยู่อ่ะคนห้องอื่นเปิดประตูออกมาเนี่ยมันอาจจะฟาดหน้าเราได้อ่ะใช่พอผมมองบานประตูที่เปิดออกมาครับมันก็พอดีไอ้ช็อคสีขาวๆพี่แจ๊คที่เขากั้นเส้นไว้อ่ะครับพอดีเลยผมก็บอกหมายความว่าเราต้องเดินอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราอย่าไปเดินล้ำเกินไอ้ช็อคสีขาวๆใช่ไหมเราจะได้ป้องกันไม่ให้ประตูมันโดนหน้าเราครับผมคิดแบบนี้ก็ได้ไว้ซึ่งตามโรงแรมทั่วไปอ่ะถ้าไม่นับเป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์อันนั้นยังมีเปิดออกบ้างแต่พอบอกโรงแรมอ่ะมันจะต้องเปิดเข้าอย่างเดียวน้อยมากหรือแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะไอ้ประตูเปิดออกอ่ะผมเคยเห็นประตูในลักษณะเนี้ยแค่ที่เดียวเลยแต่เป็นที่ญี่ปุ่นที่แบบห้องเขาเล็กประตูเปิดออกเลยนี่คือแบบประตูเปิดออกอยู่ในประเทศไทยผมก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่นี่แหละครับนี่ครับเข้าไปในห้องเนี่ยพี่แจ๊คมันเป็นห้องที่สวยมากนะครับ
คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่แค่จะสุดตึกเลยมันสุดตึกครับมัน619มันสามารถเห็นได้ทั้งวิวทะเลกับภูเขาเนี่ยครับพร้อมๆกันเลยนะครับลักษณะภายในห้องนะพี่แจ๊คเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บทางขวามือเป็นห้องน้ำซ้ายมือก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับกลางห้องเบี่ยงไปทางด้านในครับก็จะเป็นเตียงนะครับตรงข้ามเตียงก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานเล็กๆนิดหน่อยครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้เห็นมานานแล้วก็คือมันจะมีประตูอยู่กลางห้องประตูหนึ่งเป็นประตูเชื่อมห้องนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดประตูตรงกลางนะครับทั้งสองห้องเปิดประตูมันก็เหมือนว่ามันประมาณว่ามันจะเชื่อมห้องกันได้มันคอนเน็กเป็นห้องคอนเน็กกันใช่ตอนนั้นนะผมก็คิดคือขนาดห้องเราอ่ะมันยังสวยขนาดเนี้ยแล้วห้องสุดท้ายมันอยู่มุมตึกพอดีเลยมันจะสวยขนาดไหนวะทีนี้ผมเป็นคนโซนนะพี่แจ๊คผมก็เลยไหนลองไปเปิดประตูดูซิครับนะครับตอนนั้นก็คิดว่าพอเปิดประตูออกมาครับไอประตูอีกฝั่งนึงอ่ะมันก็น่าจะปิดอยู่แหละแต่พอเปิดประตูออกมาพี่แจ๊คก็พบว่าประตูอีกฝั่งนึงอ่ะมันเปิดอยู่เฮ้ยจริงมันเปิดอยู่เฮ้ยนะครับตอนนั้นน่ะยืนคิดในใจเลยพี่แจ๊คเอาไงดีวะสุดท้ายพี่แจ๊คผมเลยลองเอามือครับจับบานประตูไอห้อง620นะดึงเข้าหาตัวปิดเข้ามาพอประตูปิดเข้ามาใช่ไหมพี่แจ๊คผมก็เลยลองเอามือผักเทปตัวครับปรากฏว่าประตูมันเปิดก็คิดว่าหรือตะกี้เราปิดไม่สนิทวะทีนี้เลยลองแบบเอามือจับขอบประตูแบบแน่นๆเลยพี่แจ๊คทีนี้ออกแรงปิดดังโครมเนี่ยครับเอามือผักเทปดูอีกทีพี่แจ๊คก็ปรากฏว่าประตูไอ้ฝั่งห้อง624มันล็อกไม่ได้พี่ครับตอนนั้นนะครับไม่รู้ทำไงเลยครับผมกลัวว่าพอมันจะมีคนอยู่อีกฝั่งนึงนะแล้วของเขาหายเนี่ยแล้วเขาจะมาโทษผมหรือแม้ว่าถ้าเกิดมันเป็นห้องว่างอ่ะแต่ห้องนั้นมันของหายเขาก็อาจจะมาโทษผมได้ครับผมก็เลยโทรไปที่รูมเซอร์วิสเนี่ยบอกว่าห้องสุดท้ายมีคนอยู่ไหมครับพอดีเหมือนประตูเชื่อมจะเสียนะครับทางลุงโซบิก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้ทางช่างไปดำเนินการให้ค่ะคุณผู้ชายสบายใจได้ค่ะครับผมตอนนี้ยังไม่มีการจองห้องพักห้อง620ค่ะนะครับผมก็วางสายไปนะครับจากนั้นก็ลงไปกินข้าวเย็นกับทางทีมงานที่จะต้องบรรยายวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะบีฟงานเสร็จอะไรก็เกือบ3ทุ่มนะครับผมก็กดลิฟต์กินข้าวเสร็จผมก็กดลิฟต์ขึ้นไปทำงานต่อที่ห้องนะครับพอลิฟต์มันเปิดครับพี่แจ๊คพอลิฟต์มันขึ้นไปถึงชั้น2ได้นะครับก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับเข้ามาในลิฟต์ตัวแม่เนี่ยอยู่ในชุดแบบเหมือนเป็นชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีชุดคลุมนะครับในตัวส่วนของลูกเนี่ยก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งสูงประมาณไม่ถึงเอวผมนะครับใส่กางเกงว่ายน้ำอยู่นะครับทั้งคู่ก็เหมือนจะเพิ่งว่ายน้ำเล่นเสร็จที่ชั้นสองนะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นกับห้องเขาไม่ยืนอยู่นะพี่แจ๊คแต่ว่าไม่ได้กดลิฟต์นะครับก็เหมือนว่าจะไปชั้นเดียวกับผมผมก็มองไอ้เด็กน้อยที่พยายามจะกดลิฟต์เล่นนะครับในตอนนั้นนะพี่แจ๊คผมได้ยินเสียงนะครับมันเหมือนเสียงคนเคี้ยวอาหารจับ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 ใช่คนเป็นแม่ครับยืนหันหลังให้ผมแล้วก็เหมือนจะเคี้ยวอาหารหรือขนมอะไรก็ไม่รู้พี่แจ๊คสักอย่างอยู่พอถึงชั้น6นะครับไอ้ตัวลูกเนี่ยมันวิ่งนำไปเลยครับนะครับวิ่งนำแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ห้องตัวเองก็คือไอ้ห้อง620นั่นแหละครับกระโดดเย้ยวๆครับไอ้ตัวแม่ก็เดินตามไปที่ห้องก็เข้าห้องไปครับผมก็เดินตามมาติดๆนะพี่แจ๊คผมก็มองตกลงเขาซ่อมประตูเชื่อมเสร็จแล้ววะผมก็คิดอย่างนั้นนะครับ
กลับเข้าห้องมาพี่แจ๊คเตรียมสไลด์สอนสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทำอยู่พี่แจ๊คได้ยินเสียงนี้ไหมเสียงเคาะใช่ครับมันเหมือนเป็นเสียงแบบเคาะ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 นะครับผมก็ยิ้มนะพี่แจ๊คตอนนั้นน่ะผมก็มองไปที่ไอ้ประตูเชื่อมอะครับครับก็คิดว่าความสงบสุขของเราก็น่าจะจบแล้วแหละมั้งอะไรเงี้ยนะครับคิดได้แป๊บเดียวฮะก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอีกพี่แจ๊คทีนี้พี่แจ๊คมันตามมาด้วยเสียงนึงนะก็คือน้องอย่าไปกวนพี่เขานะครับแล้วก็จะมีเสียงหัวเราะของเด็กอะฮะเอิ๊กอาร์กเอิ๊กอาร์กมาเหมือนเดิมนะครับคือเอาจริงๆผมไม่ได้โมโหนะพี่แจ๊คครับคือเด็กก็คือเด็กอะผมก็เลยไม่ทำงานแล้วเปิดทีวีทิ้งไว้ครับแล้วก็ไปอาบน้ำทีนี้พี่แจ๊คผมจำได้แม่นเลยตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มครึ่งคือพี่แจ๊คลองคิดภาพตามผมนะผมว่าหลายๆคนนะน่าจะมีลักษณะท่าทางคล้ายกับผมมากเลยครับคือผมอะเพิ่งจะสระผมเสร็จผมเลยก้มหัวให้น้ำมันไหลลงพื้นแล้วก็เอามือเหมือนแบบไล่ผมออกจากหัวเอาไล่ไม่น้ำออกจากหัวสักสองทีอย่างเงี้ยจากนั้นก็ควานหาผ้าเช็ดตัวในท่าก้มเนี่ยแหละครับทีนี้ผมก็ค่อยๆเอามือคำไปฮะคำไปตามกำแพงหาผ้าเช็ดตัวที่แขวนอยู่ที่ราวครับคำไปคำมาพี่แจ๊คผมไปคว้าได้หลายคนเฮ้ยน่ากลัววะเหรอคือลักษณะจับไปรู้หรือว่าเป็นไหลคนรู้เลยครับว่าเป็นไหลคนครับคือเราอ่ะไม่ได้ชินกับห้องน้ำพี่แจ๊คเข้าใจไหมแล้วผมก็ก้มอยู่เนี่ยผมก็แบบแต่มันก็ไม่ได้ไกลตัวผมมากหรอกผมก็คว้าไปอ่ะผมว่าคว้าสัก2-3 ทีมันน่าจะเจอผ้าเจอตัวแต่ผมมาไปคว้าเจอไหลคนครับโอ้พี่แจ๊คตอนนั้นน่าจะรุ่งสุดตัวโดดโดดอ่ะผมโดดเลยอ่ะผมโดดเลยอ่ะรีบใส่แว่นนะพี่แจ๊คมองไปไม่มีคนไม่มีอะไรเลยครับมันมีแค่ผ้าเช็ดตัวนะครับทีนี้ในระหว่างมองพี่แจ๊คได้ยินเสียงเท้าดังตุ๊บ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 จะตามมาด้วยเสียงประตูห้องเชื่อมอ่ะพี่แจ๊คปิดดังปังอุ้ยผมมองผ้าเช็ดตัวในมือสลับกันนะฮะครับแล้วก็เฮ้ยอะไรวะสัมผัสตะกี้มันคนนี่หว่าคว้าผ้าเช็ดตัวนุ่งพี่แจ๊คหลับตาตอนนั้นหลับตารีบใส่เสื้อผ้าผมจะไม่มองอะไรทั้งนั้นนะตอนนั้นครับยังไม่ว่ายังไงอ่ะหากต้องวิ่งอ่ะผมจะไม่ถ้าเกิดว่าผมต้องวิ่งหนีผีเหมือนเมื่อก่อนอ่ะครับผมจะไม่วิ่งหนีโดยการที่จะนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเด็ดขาดก็รีบใส่เสื้อผ้าใช่ไหมครับเปิดตามองไปไม่มีอะไรเลยฮะห้องน้ำปกติประตูห้องเชื่อมก็ปกติพยายามข่มใจตัวเองในตอนนั้นนะถอนหายใจเพื่อที่จะคิดให้กำลังใจตัวเองครับว่าแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกมั้งในตอนนั้นนะครับได้ยินเสียงประตูดังป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 ังครับมาอีกแล้วผมเดินไปที่ดูที่ตาแมวอ่ะไม่เจอใครเลยอ่ะเปิดประตูดูเห็นห้องตรงข้ามก็ออกมาห้องทางซ้ายก็ออกมามองไล่ไปทางห้องเบอร์ต้นๆ นะครับด้วยความที่ประตูมันเปิดออกมามันเหมือนกันหมดครับพี่แจ๊คเราก็ชะโงกหน้าเราก็เห็นว่าแบบมีคนแบบออกมามองอย่างเงี้ยครับเราอ่ะผมมามองกับฝรั่งห้องตรงข้ามสายตาก็ประมาณมันมีห้องคนเคาะห้องใช่ไหมฝรั่งตรงข้ามก็ยกมือแต่สองข้างนะครับประมาณว่าฉันไม่รู้คนห้องอื่นๆนะครับก็มองมาที่เราฮะผมก็ไม่อยากสนใจอะไรพี่แจ็คก็เลยกลับเข้าห้องนะผมเดินเข้ามาในห้องก็ได้ยินเสียงโวยวายของผู้หญิงนะครับกับเสียงเด็กที่เหมือนจะร้องไห้นะครับคิดเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงมาไอเสียงเคาะประตูหน้าห้องตะกี้ก็คือคิดว่าโหไอเด็กแสบเลยนี่เคาะประตูห้องชาวบ้านเล่นเหรอเนี่ยครับนะครับในใจนะครับตอนนั้นก็เริ่มโกรธ
ไอ้เด็กซนคนนี้ครับแต่ว่าใจหนึ่งตอนนั้นนะก็ขอบคุณที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบมันช็อตฟีลอะพี่จ๊ะเราจะได้ลืมไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในห้องน้ำไปครับผมขึ้นเตียงมาไถมือถือนะครับเล่นเสียงวายเสียงกระโดดรถเต้นเสียงดุเสียงร้องไห้นะครับก็มีเข้ามาเป็นระยะนะครับจนมันเกินพอดีไปมากเลยครับมันเกิน4ทุ่มแล้วไงครับผมก็เลยโทรไปหาลุงโซบีอีกครั้งนึงในตอนนั้นนะครับผมก็ได้ยินเสียงคุณแม่ดุอีกดุเด็กมาอีกรอบนึงบอกว่าน้องจะไปกวนที่เขาสิอย่างเงี้ยครับคือในใจก็คิดว่าเด็กก็คงไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับรูมเซอร์วิสรับสายก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยครับผมก็บอกน้องครับช่วยบอกให้ห้องสุดท้ายลดเสียงลงหน่อยได้ไหมครับไอ้ปลายสายนะครับรูมเซอร์วิสก็บอกห้อง618เหรอคะผมบอกอ๋อไม่ใช่ครับห้อง620นะครับคุณลูกค้าคะห้อง620ไม่มีนะคะอยู่ในระหว่างปรับปรุงห้องค่ะโอ้โหครับผมเงียบไปพักในที่แล้วผมถามไม่มีคนเข้าพักหรอครับทางฝั่งนู้นก็บอกค่ะไม่มีค่ะผมก็เลยบอกผมขอย้ายห้องครับครับเดี๋ยวนั้นเลยผมขอย้ายห้องครับเดี๋ยวนั้นเลยผมขอย้ายห้องครับปลายสายก็บอกประมาณว่าคุณผู้ชายคะคือตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชายอยากจะย้ายห้องนะคะมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะผมบอกคุณไอ้ห้องข้างๆมันมีผีเราพูดอย่างนั้นเลยเหรอคุณกันใช่ผมพูดอย่างนั้นเลยผมบอกคุณห้องข้างๆมันมีผีครับผมไม่สนใจเพราะผมต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกกี่บาทอะเปลี่ยนให้ห้องให้ผมเถอะไม่งั้นผมจะไปนอนที่ล็อบบี้ครับแล้วผมก็คางหูเลยพี่แจ๊ครีบคว้าทุกอย่างนะครับโยนเข้ากระเป๋าคว้ากล่องแว่นนะครับกำลังจะออกประตูครับไอเสียงก๊อกก๊อกก๊อกกับพี่แจ๊คมันก็มาอีกที่ประตูห้องเชื่อมครับโอ้ยโอ้พี่แจ๊คเท่านั้นน่ะผักประตูสุดตัวในใจคิดเลยครับประตูมันทำอย่างนี้เพราะว่ามันต้องทำไว้ให้แบบหนีง่ายแน่ๆเลยผักออกไปให้ผักออกไปแล้วจบเลยจบเลยแต่พอผักออกไปเนี่ยพี่ครับผมได้ยินเสียงเงี้ยโว้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 แล้วก็ผมก็เกือบจะเปิดประตูกระแทกหน้าชาวต่างชาติที่อยู่ห้องตรงข้ามผมก็ตาตื่นไอ้ฝรั่งก็ตาตื่นเขาก็ถามผมประมาณว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นนะพี่แจ๊คผมไม่คุยแล้วผมขอหนีก่อนครับนี่ครับเดินไปสองก้าวพี่แจ๊คต้องหยุดภาพที่ผมเห็นก็คือไอ้ห้องพักชั้น6อะครับเกือบทุกห้องอะครับก็เปิดประตูมามองพวกเราเป็นตาเดียวเลยหลายคนเลยไม่ใช่แค่ห้องเดียวนี่ครับทุกคนอะมองมาหาผมประมาณว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะครับนะครับตอนนั้นผมไม่รู้ทำไงพี่แจ๊คผมก็เลยชี้ไปในห้องแล้วผมก็บอกประมาณว่ามันมีผีอยู่ในห้องก็คือแต่ก็อินสายอะครับเป็นภาษาอังกฤษไอ้ฝรั่งมันก็ร้องบอสแล้วเอามือเขย่าหลังผมผมก็เลยตอบทีนี้แบบเหมือนผมแบบไม่มีสติผมเลยก็ตอบเป็นภาษาไทยว่ามันมีผีอยู่ในห้องเว้ยแต่ก็อินสายคือมีผีอยู่ในห้องเว้ยครับแล้วผมก็รีบเดินไปที่ลิฟต์นะหลบบานประตูทุกบานที่มันเปิดออกมานะครับไอ้เสียงฝรั่งที่อยู่ข้างหลังก็ตะโกนประมาณเฮ้ยมาคุยก่อนดีผีอะไรวะอะไรประมาณนี้ครับลิฟต์ปิดนะครับทุกอย่างก็โล่งขึ้นนะตั้งสติแจ๊คตอนนั้นน่ะสะกดจิตตัวเองมันไม่ใช่ผีหรอกนะครับครับเราอาจจะทำงานหนักเกินไปนะครับตอนนั้นระบบจองห้องอาจจะผิดก็ได้ครับจริงๆข้างห้องอาจจะมีคนอยู่อาจจะเป็นแบบช่างปรับปรุงห้องก็ได้ผมก็คิดอย่างนี้นะครับเราอาจจะแบบฟังเดอะโกสต์มากไปเพราะว่านะครับลิฟต์เปิดนะเดินไปที่ล็อบบี้ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ล็อบบี้มันไม่มีคนไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเหรอไม่มีอ่ะไม่มีผมมองไปทางไหนก็ไม่เจอฮะแต่ไฟมันก็สว่างๆนะครับผมก็เลยชะโงกไปไอ้ห้องเล็กๆที่มันอยู่หลังล็อบบี้อะครับที่มันเป็นเหมือนเป็นห้องพนักงานนิดๆเล็กๆนะครับครับก็มองเข้าไปก็เห็นว่ามันมีพัดลมมาเปิดอยู่
นะครับเลยค่อยๆเดินเข้าไปครับเห็นน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุไม่น่าจะถึง20อ่ะพี่แจ็คใส่ยูนิฟอร์มพนักงานตัวโคร่งๆเลยครับอยู่ผมก็เลยแบบเรียกน้องๆน้องๆ ไอ้น้องก็แบบพนักงานนะครับก็สลึมสลือตื่นขึ้นมาแล้วถามพี่มีอะไรให้ผมช่วยหรอครับผมบอกว่าพี่อยากเป็นห้องน้องมันก็บอกอ๋อหัวหน้าคงไปห้องน้ำครับครับถ้าเกิดพี่จะย้ายห้องเนี่ยพี่อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแพทเทิร์นนะครับเดิมห้องพี่อยู่ห้องไหนครับผมก็บอกห้อง619นะครับไอ้น้องบอกอ้อยาวๆเลยพี่แจ๊คอ๋อครับครับผมก็ถามว่าน้องห้องมีปัญหาใช่ไหมครับไอ้น้องที่เหมือนเป็นเบลบอยเขาบอกว่าอ๋อไม่มีหรอกครับพี่ในตอนนั้นนะครับพี่แจ๊คน้องผู้หญิงที่แบบเหมือนที่ผมคุยกับโทรศัพท์คุยกันผ่านโทรศัพท์นะครับก็เหมือนจะออกห้องน้ำพอดีครับก็เจอผมก็ถามคุณลูกค้าติดต่ออะไรล่ะคะผมก็บอกว่าเมื่อกี้ครับที่ผมโทรมาขอเปลี่ยนห้องนะครับครับก็สุดท้ายพี่แจ็คผมก็เสียเงินชำระเงินเพิ่มไป400บาทนะครับแล้วก็ต้องเซ็นเอกสารย้ายห้องอย่างเงี้ยครับครับแต่ทีนี้พี่แจ็คผมอ่ะสายตาสั้นเป็นพันนะครับพอจะเซ็นเอกสารนะครับมันต้องใส่แว่นครับและตอนที่เราถ่ายมือถือเราไม่ได้ใส่ไงครับตอนที่เราอยู่บนเตียงเราไม่ได้ใส่แต่พอเราเปิดกล่องแว่นมาครับเราไม่เจอแว่นอย่าบอกนะผมอ่ะน่าจะลืมไว้ที่ห้องครับนะครับคือแล้วก็คิดในใจพี่แจ๊คเราจะให้กลับไปห้อง619ตอนนี้เนี่ยนะบ้าแล้วสมองตอนนั้นคือแบบวิ่งเร็วจี๋เลยพี่แจ๊คสักพักหนึ่งผมก็คิดออกผมก็เลยบอกไอ้น้องผู้หญิงนะครับที่เป็นหัวหน้าบอกว่าน้องครับผมน่าจะลืมแว่นไปที่ห้องเดิมนะครับช่วยไปเอาให้ผมทีได้ไหมครับไอ้ตัวน้องผู้หญิงนะครับก็บอกอ๋อได้เลยครับคุณผู้ชายแล้วน้องผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าก็หันไปคุยกับไอ้เจ้าน้องที่เป็นเบลบอยบอกว่าเต้พี่ฝากไปเอาแว่นตาให้คุณผู้ชายแล้วเอาไปให้ที่ห้องใหม่ด้วยนะนะครับไอ้น้องผู้ชายก็เกาหัวแกะแกะแกะพี่แจ็คเดินไปแบบไม่พ้นสักคำเลยนะครับนิ่งมากจนผมคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันไม่มีอะไรจริงๆวะนะครับผมรับคีย์การ์ดห้องใหม่มานะครับกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปห้องใหม่เลยพี่แจ็คแต่พี่แจ็คเชื่อไหมผมเจอไอ้น้องเต้ยืนดักรออยู่ที่โถงลิฟต์ยกมือไหว้ผมแล้วบอกว่าพี่หมอผมไหว้ละเพื่อนไปเอาแว่นเป็นเพื่อนผมหน่อยโอ้โหตัวคือเขาพยายามไม่แสดงอาการต่อหน้าเราตรงนั้นตรงหน้าฟรอนต์แต่เขาไปรอเราที่หน้าลิฟต์ใช่เหมือนเขาไม่อยากแสดงอาการต่อหน้าหัวหน้าเขาอ่ะแต่เขาไปดักรอเราอยู่ตรงแบบตรงหน้าลิฟต์เรียบร้อยนี่ครับผมบอกกับไอ้เจ้าน้องเต้ว่าไหนเราบอกพี่ว่าห้องไม่มีอะไรไงผมโกหกครับครับหรือพี่หมอจะค่อยไปเอาแว่นตอนเช้าดีกว่าหรือเปล่าครับผมบอกเต้มันไม่ได้ครับพี่ใส่ตาสั้นเป็นพันตอนนี้พี่มีความรู้สึกกับพี่เหมือนแบบตาบอดเลยอ่ะพี่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยเต้ก็บอกว่างั้นผมขอพี่แบบจะเป็นเพื่อนผมหน่อยเถอะผมบอกได้แต่เต้ต้องบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเต้บอกได้พี่หมอได้เข้าลิฟต์ไปคุยกันไปพี่แจ็คตอนนั้นน่ะผมก็แบบพยายามครับพูดให้มันเสียงดังๆนะฮะให้เสียงให้มันดังขึ้นแล้วแบบให้มันไม่มีบรรยากาศที่น่ากลัวครับผมก็ถามเต้ตกลงห้องน้ำมีผีจริงใช่ไหมครับเจ๊บอกจริงครับผู้หญิงกับเด็กใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเขาเป็นอะไรตายเต๋อผมไม่มั่นใจอ่ะพี่หมอ
แต่ได้ยินว่าเด็กจมน้ำนะแต่ที่แน่ๆผู้หญิงโดดตึกตายนะครับเพราะว่าข้างหลังเราอะข้างหลังตึกอะมันก็มีสากอยู่นะพี่หมอผมก็ถามต่อว่าเอาแล้วทำไมถึงเอาห้องแบบนี้ให้แขกจองอีกครับไอ้น้องมันก็บอกว่าก็มาตั้งนานแล้วนี่พี่ก่อนผมมาอีกนะเราก็เพิ่งจะปรับปรุงห้องเสร็จได้ไม่นานครับนะครับลิฟต์ก็เปิดออกมาพี่แจ๊คผมมองทางเดินเดิมๆอะครับที่เคยผ่านจะแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมองเห็นคือมันจะมัวๆไปหมดเลยเพราะผมไม่ได้ใส่แว่นครับนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยพี่แจ๊คมันคือมันเหมือนเราเดินเข้าลานมหาเลยอะเรากลัวนะครับเดินกันก้าวแบบตั้งๆนะครับครับค่อยๆเดินไอ้เต้มันก็เหมือนมันก็กลัวครับมันก็พยายามจะพูดดังๆเหมือนผมมันก็บอกเอาจริงๆนะพี่หมอเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่ถูกหลอกเราปรับปรุงห้องกันอยู่ตอนเนี้ยคนที่อยู่ชั้นเนี้ยก็มีแค่สองห้องเองฮะมันผมก็ถามสองห้องไหนเออก็ห้องพี่กับห้องฝรั่งที่อยู่ห้องตรงข้ามเออผมเงียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแค่สองห้องคือห้องที่เราเกือบจะเปิดประตูไปโดนเขาใช่ครับที่เขาโว้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 มาถูกไหมใช่ครับแต่ตอนนั้นคุณการบอกว่าทั้งชั้น6เปิดประตูออกมาหมดเลยใช่ครับเฮ้ยตอนนั้นนะพี่แจ๊คผมก็ถามเต้ว่าเต้เองแน่ใจใช่ไหมว่ามีผีแค่2ตนเต้มันก็แบบทำหน้าเหลือหลางนะครับพี่แจ๊คก็บอกว่าหมายความว่าไงพี่ครับผมก็บอกโอเคเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเต้ก็เป็นคนเปิดประตูห้อง619นะครับที่ผมเคยอยู่ครับครับสายตาของพวกเราทั้งคู่พี่แจ๊คเข้าไปก็แบบมองทุกอย่างอย่างหวาดระแวงครับครับแล้วก็พยายามจะเดินให้ห่างประตูห้องเชื่อมนะครับให้มากที่สุดนะครับเราเปิดไฟทุกดวงนะพี่แจ๊คที่มันมีอยู่ในห้องนั้นให้มันสว่างสว่างไว้นะครับเต้ไปหาแว่นที่หัวเตียงครับนะครับส่วนผมเนี่ยก็ไปอยู่ที่ห้องน้ำหาเกือบ10นาทีได้พี่แจ็คไม่เจอแว่นไม่เจอหรอไม่เจอตอนนั้นน่ะผมไม่รู้คิดยังไงฮะผมบอกว่าเต้ลองเปิดประตูห้องเชื่อมให้พี่หน่อยโอ้ยเต้ก็บอกว่าเอาจริงเหรอพี่ครับจริงลองดูหน่อยเต้ก็ค่อยๆเปิดประตูห้องเชื่อมเข้าไปพี่แจ๊คเดินเข้าไปข้างในผมก็เดินเข้าตามเต้เข้าไปติดๆนะครับถ้าจะเกาะหลังกันครับพี่แจ๊คภายในห้องนั้นน่ะมันมีแต่ห้องรับแขกมันมีเก้าอี้ทำงานมันไม่มีเตียงครับมันไม่มีห้องน้ำมันคือห้องเดียวไอ้ห้อง619มันคือห้องเดียวคือเป็นห้องสูตรใช่อุ้ยขนลุกว่ะมันไม่ได้ห้องแยกมันไม่ได้ห้องแยกห้องเดียวกันคือมันน่าจะเป็นห้องใหญ่แล้วครับห้องสูตรอ่ะปรุงอ่ะเขาอาจจะแบบมากั้นตรงกลางพี่แจ๊คผมคิดถึงไอ้ห้องคอนโดอ่ะพี่แจ๊คเคยเห็นใช่ไหมเคยผมอ่ะไม่ต้องหาเลยพี่แจ๊คผมก็ไปอ่ะหันไปทางขวาปุ๊บอ่ะผมเจอเก้าอี้ตัวหนึ่งอ่ะวางอยู่หันหน้ามาที่ผมนี่ครับบนเก้าอี้ผมอ่ะไอ้บนเก้าอี้อ่ะมันมีแว่นของผมวางเด่นในสง่าเลยไปอยู่ห้อง620เนาะใช่มันไปอยู่ห้องรับแขกไม่ใช่620มันคือห้องรับแขกใช่มันคือห้องนั้นอ่ะคือเราทั้งคู่พี่แจ๊คมองหน้ากันไม่กล้าหยิบแว่นนะครับจนสุดท้ายพี่แจ๊คผมกั้นใจบอกไม่เป็นไรแว่นพี่เดี๋ยวพี่หยิบเองผมก็มองไอ้เก้าอี้ที่หันมาทางเรานะพี่แจ๊คข้างหลังนั้นมันเป็นระเบียงหลังห้องที่มันก็จะมีผ้าม่านสีขาวๆครับแต่ผมมองไปตรงระเบียงอะไอ้ตรงพื้นระเบียงมันมีกระทงเส้นไหวกระทงเล็กๆอะโอ้โห
มันเป็นกระทงใหญ่ๆที่มันมีของเล็กๆเป็นกระทงเล็กๆประมาณละสี่กระทงนะครับวางอยู่ด้วยพอผมเห็นอย่างนั้นได้พี่แจ๊คผมหลับตาแล้วผมรีบหยิบแว่นขึ้นมาใส่ครับหันหลังบอกได้บอกกลับคำเดียวพี่แจ๊คเราสองคนเดินจ้ำอ้าออกไปที่ลิฟต์นะกดชั้น G ปิดครับกดชั้น G จะลงนะครับครับประตูลิฟต์มันปิดแล้วนะพี่แจ๊คแต่ไอ้เต้อะมันกดเปิดแล้วมันก็ถามผมว่าพี่หมอตอนเราออกมาเราลืมปิดประตูเหรอผมบอกไม่ดีเราปิดแล้วเต้บอกแล้วทำไมแล้วมันก็ชี้ไปที่สุดทางโอ้ยคนหัวลุกว่ะประตูอ่ะมันเปิดแบบตั้งฉากครับพี่แจ๊คประตูมันเปิดออกมามันสูดประเสริฐอยู่ประเปิดอยู่อ่ะแล้วมันเปิดตั้งฉากมันไม่ได้เปิดเข้าไปในห้องมันเปิดออกมานอกห้องครับครับมันก็เปิดตั้งฉากนะครับออกมาทั้งบานเลยฮะผมบอกเต้มึงจะรออะไรเต้ปิดลิฟต์จะสงสัยอะไรเต้ปิดลิฟต์ปิดลิฟต์มันลงไปข้างล่างได้แล้วครับไอ้เต้มันก็กดลิฟต์ปิดพี่แจ็คทีนี้ฮะผมก็มองลิฟต์ปิดอย่างความโล่งอกอะครับพี่แจ็คแต่ทีนี้พอประตูมันลิฟต์มันปิดแล้วฮะมันเปิดอีกทีพี่แจ็คผมบอกเต้มึงจะรออะไรไอ้เต้มันหันหลังมาหาผมบอกว่าพี่หมอผมไม่ได้กดโอ้ยเหมือนมีแบบเคยเจอไหมว่าประตูลิฟต์กำลังจะปิดแล้วที่มันเปิดเพราะมีคนกดจากข้างนอกครับวิ่งผมกับพี่แจ๊คยืนตัวสั่นอะเราสองคนอะพอผมได้ยินว่าผมไม่ได้กดใช่ไหมผมเอาหน้าหันหลังเข้ากำแพงลิฟต์เลยไม่กล้าหันมามองเลยฮะครับแต่เรากดชั้นจีแล้วประตูลิฟต์มันก็ปิดนะครับแต่พี่แจ็คผมรู้เลยเราไม่ได้อยู่กันสองคนมันมีเสียงนี้พี่แจ็คเสียงเคี้ยวใช่ตอนนั้นน่ะพี่แจ็คผมอะเอามืออุดหูคือพยายามจะเอาไอ้นิ้วชี้ของผมอะจิ้มช้อนชัยเข้าไปในรูหูครับให้มันลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้หลับตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนลิฟต์อะครับมันนิ่งอ่ะพี่แจ๊คครับผมก็เลยค่อยๆหันแงะตาออกมาดูฮะก็เห็นประตูลิฟต์มันเปิดอยู่ที่ชั้น G ค้างอยู่ครับก็เลยรีบจ้ำอ้าวออกมาที่ล็อบบี้เดินมาถึงล็อบบี้พี่แจ๊คเพิ่งนึกได้เต้หายเฮ้ยเต้หายพี่แจ๊คผมหาไม่เจอหาประมาณ5นาทีพี่แจ๊คครับไอ้เต้อะมันคานลงมาจากชั้น2ฮะคานลงมาพี่แจ๊คตะโกนบอกพี่หมอทำไมทิ้งผมพี่หมอทำไมทิ้งผมเฮ้ยแล้วเหมือนไอ้เต้มันจะฉี่ลาดด้วยพี่แจ๊คครับผมถามมันว่าเฮ้ยอะไรวะเต้เกิดอะไรขึ้นทีนี้พี่แจ๊คมันเป็นส่วนของผมแล้วไอ้มันเป็นส่วนของไอ้เจ้าเต้เลยฮะครับน้องมันเล่าว่าตอนที่มันได้ยินเสียงแจ๊บๆเนี่ยพี่แจ๊คมันก็หันหน้าเข้ากับกำแพงเหมือนผมนี่แหละแต่มันไม่ได้อุดหูครับนะครับทีนี้เนี่ยพอมันมีเสียงติ้งแล้วประตูเปิดนะครับพี่แจ๊คไอ้เต้มันรีบวิ่งออกไปเลยฮะนึกว่าถึงแล้วถูกป่ะใช่แต่ภาพที่มันเห็นเนี่ยพี่แจ๊คมันคือสระว่ายน้ำที่อยู่ทั้งสองเขาลงมาสระว่ายน้ำน่ากลัวว่าน่ากลัวใช่ไหมครับครับเต้มันบอกว่ามันเห็นเด็กอยู่คนหนึ่งยืนอยู่บนสไลเดอร์ครับกางแขนกล่องข้างยืนอยู่บนสไลเดอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้ริมสระเต้มันเห็นแบบนั้นพี่แจ๊คมันวิ่งออกมาแล้วมันวิ่งกลับนะครับกลับไปที่ลิฟต์ร้องตะโกนนะพี่หมอรอก่อนพี่หมอรอก่อนแต่ผมไม่พี่แจ๊คผมอุดหูอ่ะครับ
แล้วเอาหูแบบเข้ากับเอาหน้าเข้ากำแพงอ่ะเราไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินเต้มันบอกว่าประตูลิฟต์พี่หมอมันปิดต่อหน้าต่อตาผมเลยครับกดลิฟต์ก็เปิดไม่ทันครับเต้ก็รีบแบบเหมือนจะวิ่งไปทางบันไดอ่ะพี่แจ๊คแต่ว่าถ้าเกิดจะผ่านบันไดครับมันก็ต้องผ่านสระก่อนนะครับมันจะเป็นเหมือนประตูทางเข้าสระน้ำนะครับครับสายตาเต้อะเห็นเด็กคนนั้นอะพลัดตกลงมาจากสไลเดอร์หัวทิ่มจนคอผิดรูปเลยครับครับจากนั้นน่ะพี่แจ๊คก็ไอเด็กคนนั้นน่ะที่มันตกลงมาน่ะก็ค่อยๆลุกฮะเอามือจับคอตัวเองให้ตรงฮะดังกรอบแกรบกรอบแกรบโอ้ยเออปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์อีกครั้งพี่แจ๊คแล้วก็กางแขนเหมือนจะทำให้แม่ดูครับหันหน้ายิ้มให้กับผู้หญิงฝั่งตรงข้ามนะครับจากนั้นก็ก้าวเท้าพาดครับแล้วก็ตกลงมาหัวทิ่มดังกรอกเด็กที่คอหักนะครับค่อยๆเอามือดัดคอตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์ใหม่ภาพที่เห็นนะพี่แจ็คมันบนน่ะซ้ำแบบอีกครั้งเขาทำซ้ำเดิมๆซ้ำเดิมๆอย่างนั้นน่ะหรอครับคือมันเป็นสเต็ปแบบง่ายๆเลยฮะก็คือยืนกลางแขนบนสไลเดอร์เหมือนจะอวดคุณแม่แต่ก็ก้าวเท้าพลาดตกลงมาจนคอหักครับครับจากนั้นก็ลุกขึ้นมาดัดคอตัวเองแล้วปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์ใหม่โอ้โหเต้อยู่ของเต้เฉยๆอ่ะโอ้โหเต้ขาอ่อนพี่แจ๊คคางสี่ขาลงบันไดครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็ตะโกนว่าพี่หมอทำไมทิ้งผมพี่หมอทำไมทิ้งผมครับผมอ่ะลากไอ้เต้มาที่ล็อบบี้อ่ะแตะไหล่ปลอบน้องอ่ะนะครับแต่เอาจริงๆพี่แจ๊คคือเห็นสภาพน้องตอนนั้นมันก็แบบมันก็ขำนิดนึงนะพี่แจ๊คผมก็เลยถามเต้มาเต้ที่พี่ถามเราอ่ะว่ามีผีแค่สองตนพี่ไหมอ่ะเต้อยากจะฟังอีกหรือเปล่าครับเต้ไหวไหมต้องถามก่อนเต้พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ไหมเต้บอกไม่ฟังแล้วพี่สุดท้ายนี่พี่แจ๊คผมก็ย้ายห้องไปห้องใหม่ครับครับไปชั้นไหนอ่ะได้ชั้นไหนอ่ะชั้น5ครับอ๋อลงมาชั้นหนึ่งใช่ชั้น5ครับแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็ไปบรรยายแบบทำตัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ไงพี่เรื่องมันก็มีแค่โอ้โหคนที่จองให้เขาก็ไม่รู้บะเกี่ยวว่ามันจะต้องแบบประหยัดงบประมาณใช่ก็คือแบบโรงพยาบาลเนี้ยมันใกล้กับโรงพยาบาล นะเพราะฉะนั้นก็คือวิทยากรน่าจะเดินมาบรรยายสะดวกอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเตรียมตัวเยอะอะไรเงี้ยครับโหฟังแล้วสงสารน่ะสงสารนี่คือสงสารเต้อีกคนนึงที่น่าสงสารเลยคือฝรั่งที่อยู่ห้องตรงข้ามอ่ะครับเขาจะเจออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดาว่าเจอผมว่าเขาก็น่าจะได้ยินเสียงเคาะประตูนะเพราะเขาออกมาแล้วเขาก็เจอกับผมครับเดี๋ยวแจ้งชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ก่อนนะครับเมื่อกี้เน็ตมันหมุนมันไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรนะออกแล้วเข้าใหม่ไม่ค้างนะครับถ้ายังอยู่แล้วไม่กดรีเฟซอ่ะมันก็จะกระตุกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมนะเพราะว่าตรงเนี้ยหมุนนิดแป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้ามาเป็นปกติครับโอ้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนวันนี้เน็ตสัญญาณเน็ตอีกวงหนึ่งไม่ค่อยดีโชคดีที่เราทำระบบโหลดบาลานซ์ไว้ถ้าไม่โหลดบาลานซ์นะคืนนี้หลุด2รอบแล้วเท่าที่ผมเห็นนะฮะพี่แจ๊คสุดยอดมากโคตรน่ากลัวเลยคุณกันอยู่นะเท่ากับว่าไอ้ห้องที่เราไปพักคือห้อง619มันคือห้องเดียวกับห้อง620ซึ่งลักษณะคือมันเป็นห้องสูตรไอ้ห้องที่เราไปอยู่619นี่คือเป็นห้องนอนส่วนหน้าตรงนั้น620ที่มันติดบันไดหนีไฟริมสุดอ่ะคือถ้าความเป็นจริงแล้วมันต้องเข้าจากห้องนั้นถูกไหมนั่นน่ะคือทางเข้าหลักของห้องครับคือจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องสูตรในอดีตแต่พอเขาปรับปรุงอ่ะมันเขาจะตัดห้องเป็น2ห้องพยายามจะแบ่งแต่ยังทำห้องนั้นไม่เสร็จใช่โอ้โหแล้วคนอื่นๆหมายถึงว่าแขกหรือเปล่าก็ไม่รู้
ที่เราเห็นเปิดประตูออกมาประมาณกี่ห้องคุณกันประมาณ4ห้องนะคนไทยหรือฝรั่งโอ้พี่แจ๊คมองไม่ชัดเลยอะ ผมว่ามีทั้งคู่อะ คือจริงๆผมก็เอจใจตั้งแต่ไอ้ของที่มันประดับประดาอยู่ในห้องแล้วแหละก็ดูยังไงมันก็ของเก่าอะเนาะจะตอนที่ผมดูอะไอ้โดยเฉพาะไอ้ตุ๊กตามาที่ทำเป็นรูปสวัสดีอะผมจะกลัวมันมากเลยผมก็กลัวผมกลัวผมกลัวจริงผมกลัวจริงแล้วมันมีพวงมาลัยแขวนไว้ที่มือที่สวัสดีด้วยนะโอ้ยแต่ผมว่าผมคิดว่ามันเป็นเหมือนพร็อพไงก็คือแบบเป็นมือสวัสดีแล้วก็มีพวงมาลัยเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมว่ามันไม่น่าไม่รู้สิคือไม่รู้ของบางสิ่งบางอย่างมันไม่ควรที่จะอยู่ผิดที่ถ้าหุ่นสวัสดีเนี่ยอยู่ที่ทางเข้าข้างนอกสุดของโรงแรมพอเข้าใจได้ครับแต่พอเอามาประดับไว้ในโรงแรมเลยอ่ะอันนี้เข้าใจยากครับแล้วยังไอ้ผงขาวๆที่เขาโรยไว้อีกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่เหมือนกันอะไรป่ะเหมือนกันอะไรป่ะกันอะไรฮะไม่รู้เหมือนเขาโรยไว้กันอะไรสักอย่างนึงผมอ่ะคิดว่ามันน่าจะกันว่าเป็นเหมือนเขตว่าแบบไม่ให้เราเดินล้ำเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้โดนประตูชนการอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ควรที่จะใช้ผงอะไรก็ไม่รู้มาโรยถูกป่ะใช่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นพรมสองสีก็น่าจะดีกว่าอ๋อนะฮะโอ้โหอ่ะมีคนแจ้งมาบอกว่าเช็คสัญญาณหน่อยค่ะเสียงมันขาดให้หายจ้าแจ้งแล้วนะฮะครับไม่หมายถึงว่าสัญญาณในการรับฟังเนี่ยคือเมื่อกี้เน็ตมันกระตุกไปแป๊บนึงถ้าแก้ไขง่ายๆคือออกแล้วเข้าใหม่นะฮะวันนี้สัญญาณเน็ตไม่ดีผมบอกเลยนะฮะอันนี้เราใช้เน็ตน่าจะเป็นวงที่สองแล้ววงแรกไปละโอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะผมบอกแล้วคุณการมาแต่ละครั้งนะไอ้คนไข้ห้ามออกจากห้องนะคะอันนั้นก็เดือดเหตุเกิดที่ชั้น20ก็เดือดมาเรื่องนี้เดือดเหมือนกันน่ากลัวมากครับนะฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานหรือยังเอาว่าไม่นานมากครับไม่ถึงไม่ที่ผมถามว่าไม่ใช่อะไรคือแค่ถามว่าถ้านานแล้วเนี่ยโรงแรมนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่อันนี้เข้าใจได้ว่าอ๋อครับเขาก็เปิดอยู่ตามปกติแหละครับ แล้วที่สำคัญคือชาวต่างชาติคนนั้นน่ะเจออะไรบ้างหรือเขาเจอแล้วก็อาจจะไม่รู้ครับก็เป็นไปได้ครับนะครับจริงๆเขาก็ตาตื่นนะฮะเขาตาตื่นจากเรามากกว่าใช่หรือว่าเราบอกว่ามีผีอยู่ข้างในครับพี่แจ็คนี่ผมจะเมาส์อะไรนิดนึงครับโอ้แฟนคลับ The Ghost นี่นะทำไมอ่ะผมว่าอยู่ทุกที่จริงๆนะครับเพราะว่าไอ้วันรุ่งขึ้นน่ะผมไปบรรยายอ่ะตอนที่ผมแบบเขาแนะนำผมอ่ะแล้วให้ผมแบบเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วไปสอนใช่ไหมเขาบอกขอเชิญคุณกันเดอะโกสต์ขึ้นบรรยายแล้วคุณกันเดอะโกสต์เลยผมก็ขำตอนนั้นเขาบอกประมาณว่าขอเชิญคุณขอเชิญอาจารย์คุณกันเดอะโกสต์บรรยายแล้วเขาฟังไงเขารู้ไงใช่ใช่ใช่ก็ดีใจครับผมว่ามันก็ทำอะไรให้เราแบบผมไปขึ้นไปบรรยายบางทีผมก็ตื่นเต้นเนาะพอพูดมาอย่างนี้ผมก็ผ่อนคลายดีผ่อนคลายมั่นใจเลยนะทีนี้อ้าวแน่นอนว่าต้องมีชาวแก๊งนั่งตั้งใจฟังเราบ้างแล้วนะใช่คือไม่ได้เรื่องอะไรนะเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วยเล่าเรื่องผีสักเรื่องได้ไหมคะก่อนบรรยายครับโอเคคุณการขอบคุณมากๆสำหรับเรื่องนี้น่ากลัวมากเรื่องนี้ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งพี่แจ๊คครับผมอ่ะตามเรื่องชั้น20อยู่นะแต่ผมติดปัญหาอย่างนี้ผมไม่รู้เป็นผีตัวไหนเลยทำไมอ่ะโรงพยาบาลมันคนตายเยอะใช่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 ถูกผมไม่รู้เลยจริงนะครับเดี๋ยวขอกันกองเยอะๆเลยครับครับแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมฟังดูจาก9คน7-8คนเนี่ยผมว่าน่าจะ 4-5 ตนได้เลยครับถ้ามันระบุแบบตรงๆไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครเพราะการเกิดแก่เจ็บตายอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมาก
ครับเออมันเป็นเรื่องแบบที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลอยู่แล้วไงครับเออนะครับได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นครับผมเออโอเคโอเคขอบคุณมากมากคุณการสำหรับเรื่องนี้นะคุณการนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่แจ็คเช่นเดียวกันครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว